ากลวดลายเอกลักษณ์ของผ้าทออีสานคือลายโคม5โคม7เมื่อนำมาผูกลายใหม่จัดวางให้เหมือนกลีบดอกไม้ก็จะได้ลวดลายดาว5แฉกคล้ายดอกรงผึ้งดอกไม้มงคลประจำรัชกาลที่10เป็นผ้ามัดหมี่ลายใหม่ของช่างทอศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นี่เป็นการออกแบบครั้งแรกในชีวิตของสมบัติบุพพามาลัยช่างทอวัย52ปีมีจุดตั้งต้นคือการนำแม่ลายผ้าภาคอีสานมาผูกลายใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์ชุมชนเป็นประสบการณ์ใหม่ของช่างรุ่นใหญ่หลังได้รับการอบรมในโครงการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสีทางสายตาในผ้ามัดหมี่สินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากช่างทอช่างมัดหมี่มากฝีมือวันนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นนักออกแบบที่มีหลายผ้าของตัวเองต้นแบบมาจากสินตีนแดงอย่างเงินกับม่านเอาจอเอาน้อยเดียวแกนโค้มเจ็ดโค้มห่าจ้ะแล้วก็มาต่อกันแล้วก็มาหันหน้าหันหลังใส่กันมันก็เป็นสวยมูมูอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาก็ว่าสวยก็เลยตกลงเอามีนี่นะจ้ะเอามีหลวงผึ่งตั้งซื้อพร้อมตื่นเต้นอยู่นะแต่ว่ากับเงินผู้มัดอยู่มัดกับมัดน้ำใดนะมัดกับคนมัดกับเก่งนี่กันด้วยเทคนิคกันอบรมทำให้คนที่กลัวคนที่ไม่เคยจับดินสอเคยแต่มัดหมี่แต่ไม่เคยออกแบบกล้าที่จะลองทำเราดึงมาเพียง1ลายแต่เอา1ลายนั้นมาประกอบลายใหม่นะครับให้ลายมีลักษณะเป็นสะท้อนกับเลื่อนขนานนะครับจนเกิดไปกลายเป็นลายใหม่เกิดขึ้นเรียกว่าต้นแบบคนสำคัญของการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าของที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็คือคนที่ก่อตั้งกลุ่มคุณแม่ประคองนี่เองนะคะต้องบอกว่าก่อตั้งกลุ่มมา20ปีแล้วแต่ว่ายังมีลวดลายผ้าใหม่ๆที่ออกแบบเองอยู่เสมอค่ะแม่ขาเห็นว่ามีผ้าที่เพิ่งจะออกแบบเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองนะคะอันนี้ลายอะไรคะแม่อันนี้จะเป็นลายดอกคังค่ะค่ะย้อมสีโดยมะม่วงค่ะมะม่วงเขียวๆนี่แหละค่ะสีธรรมชาติแล้วก็ลายนี้ลายดอกหางดอกหางนี้มันจะใบเหมือนต้นจิกค่ะก็เลยคิดได้ว่าเราเคยเห็นพอเคยเห็นแล้วไม่คิดได้ว่าจะทำยังไงจะถึงจะเป็นลายตัวนี้ค่ะก็เลยมาออกแบบเพิ่งจะออกแบบเองทำเองอยู่ตรงนี้แหละค่ะแม้ที่บ้านนาโพในวันนี้จะไม่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเช่นในอดีตหากก็ยังรักษาความเป็นชุมชนผ้าไหมซึ่งได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีสมาชิกอยู่กว่า250คนด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายโบราณภาคอีสานการทอสิ้นตีนแดงตลอดจนการประยุกต์ลวดลายใหม่โดยประคองภาษาทิติผู้ก่อตั้งศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพและด้วยฝีมือการมัดหมี่ที่เลื่องชื่อจึงมีดีไซเนอร์รุ่นใหม่ร่วมพัฒนาลวดลายอยู่เสมอหากครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญเมื่อช่างทอได้เริ่มสร้างสรรค์ด้วยตัวเองเข้าท่าเหมือนกันเขาก็เก่งเหมือนกันพอดีอยากจะเราก็อายุมากเนาะก็อยากจะให้รุ่นหลังเขาต่อรุ่นต่อรุ่นนะคะจะให้เขาช่วยคิดช่วยทำทีนี้เขาก็บอกว่าแม่ประคองออกไปตั้งชื่อลายให้ด้วยนะคิดไม่ออกถ้าตัวเองคิดเองทำเองคิดออกบอกจะมาคิดไม่ออกไม่รู้คิดชื่อลายอะไรอาจารย์ก็เลยให้ช่างเขาคิดออกค่ะเขาตั้งลายแล้วก็คิดเองที่บ้านนาโพยังมีผ้ามัดหมี่ลายกอตะไคร้ซึ่งผูกลายใหม่ให้ดูคล้ายเครื่องประดับนางรำให้ชื่อพัทรมนตราลวดลายที่นำมาจากเชิงสิ้นตีนแดงเอกลักษณ์สิ้นบ้านนาโพออกแบบให้เป็นลายขั้นขอประยุกต์ให้ลวดลายมัดหมี่ประกาศฝีมือช่างแห่งบ้านนาโพอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน